สบายดีสบายดีพวกหลานนักเรียนทั้งสองห้องปอซีหนึ่งแลกปอซีสองอ่าเมื่อนี้มาพบาระจันขวัญใสเสินเกยืเด้กพวกหลานเด้ออ้าเป็นอย่างไรน้อพวกร้านทุกคนอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮียนออนไลน์มวนบ่พวกหลานวังว่บพวกรลานคงจมนวนเกี่ยวกับเฮียนออนไลน์ผ่านมาเนาะอ่าสมเซยหลายหลายเด้อที่พวกรลานตั้งใจหำเฮียนจดบุเฮียนขบถวนส่งบุญกบบ้านต่างๆ เบี้ยบานต่างๆให้คู่กวดปก,กติกระสมเซยให้ซืบต่อไปดีขึ้นไปเรื่อยๆเด้อพ่อหลานเด้อเอามาพบอาจารย์ควนใสม่มือนี่กับโคอนุญาตคืออีกตัวนึงอาจารย์บริใส่เม็ดแล้วอีกแล้วเด้อพอว่าบ,บอาจารย์สอนอยู่ผู้เดียวอยู่บ้านอยู่เือนผู้เดียวเนาะอพ่อหลานนั้นไปหันมานีการใส่เม็ดเด้อเพื่อป้องกันพานญาติโควิดเด้อเนาะมันอันตรายเด้อพ่อหลานเนะาะป้องกันมันล้างมือใส่เจียวใส่ซ,ซบู่ขักแน่เนาะออาพ่อหลาน มาพบกับอาจารย์ควันไส้เมือนี้อาจารย์สิมาภาพวกหลานเขาสู้การทวนขึ้นเด้อการทวนขึ้นวิสาภาษาลาวเนาะเพื่อเกียมสอบเสียงประจําเดือ,อนเด <Thank you. S 1> ้อพงกหลานเด้อเกียมสอบเสียงประจาเดือนเดือนคอมเมนต์ประจําเดือนเด้อขอโทษพงกหลานเนาะเพื่อเกียมสอบเสียงภาคเฮียนที่หนึ่งเ่เสียงภาคเฮียนที่หนึ่งเด้อเอาทวนขึ้นเกียมพร้อมเด้อพงกหลานที่ตามเด้อทวนขึ้น วิสาภาษาลาวภาคเฮียนที่หนึ่งวิสาหันอา่านวิสาันอ่านนี้อาจารย์เลือกมาคัดเลือกเอาสิบหาบทให้พวกหลานเนาะสิบหาบทสิมีบทใดเด้ออันนี้เป็นคําแนะนําเนาะเป็นการแนะนาให้พวกหลานเนาะเฮียนบทที่ทั้งบทมีสิบหาบทสําหรับหันอา่านเอามาเบื่องน้ำกันมีบทใดเด้อบทที่หนึ่งมือเปิดสุกเฮียนบทที่สองฮงเฮียนบันคอย บทที่3การหักษาอนามัยบทที่5การหักษาปาบทที่8คาถาสามดดบทที่สิบปูห้แสงสว่างบทที่13บมเมวสีมนบทที่18บปดุญออกพรรษาบทที่ 6, ส0บเศราดบทที่ 6, เศรษฐศาสรียนสะอาด บทที่ส้าหกทงห้าเวียงจันบทที่เศ้าเจ็ดนามเกี่ยวข้าวบทที่สามบทที่สามสิบน้ำใจวันซาดบทที่สามสิบสี่เีนดินลาวบทที่สามสิบแปดคำเตือนของครูเอ้ามีทั้งเบิดเมนสิบหาบทเมนฮันอ่านเด้อฟรอนเด้อเอาวันนี้สำหรับเขียนถวย้วยวิชาเขียนถ้วยนี้มีอยู่สิบบทมีบทใดๆเดนาะสิบบทนี่เด้อ บทที่3การหักษาอนามัยบทที่8คาถา3ามรดบทที่12นำสรางบ้านค่อยบทที่13แมเมวสีมนบทที่18บุญออกพรรษาบทที่22สอหนักเฮียนสะอาดบทที่27บเจ็ำเกี่ยวข้าวบทที่29เก้าจำปาสักเด่นงาม บทที่สามสิบเอ็ดสองฝั่งนำ้ำเงื่บทที่สามสิบเจ็ดชินฐานเมืองลราอันนี้เมนว่าวิซาเขียนถวย้วยเด้อพวอหลานให้บึงอยู่ในสิบบทที่อาจารย์แนะนำมานี้เนาะมีทั้งหมดสิบบทเด้ออ่าให้พากาันอ่าปฏิบัติเนาะพากาันเฮียนศึกษาทาเฮียนตามนี้เนาะพากัานอ่านฝึกอ่านฝึกเขียนเด้อพวกหลานเพื่อเกี่ยมสอบเสียงภาคเฮียนที่หนึ่งให้ได้คะแนนดีแต่ละคนเนาะอ,อ่าบัดนี้ เรียกมอบหมายเดอ้อเรียกมอบหมายเล้ได้พวกหลานมอบหมายเรียกให้ให้พวกหลานปฏิบัติก็คือขอเรียกมอบหมายขอหนึ่งให้อ่านให้พวกหลานอ่านบทเหียนอ่านเนื้อในบทเหียนนี้แต่ละบทคืนข้อที่สองให้ฝึกอ่านฝึกเขียนคำยามในแต่ละบทฮะเน,นาะข้อที่สามให้เราอธิบายทรัพย์ให้ได้ปากเปล่าเด้อเราอธิบายทัพย์ใ้ปากเปล่าแล้ว ข้อที่สี่นี่ให้พวกหลานซออหาคำาตอบเนาะคำตอบของคำถามแต่ละบทหันว่าตอบแนวใดข้อที่หนึ่งบทตัวอย่างว่าบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตอบแนวใดข้อที่หนึ่งตอบแนวใดคำตอบภาษาลาวฮะข้อที่สองตอบแนวใดข้อที่สามตอบแนวไหนไคำถามประจำบทมหันหแต่ละบทคือการสอบคำตอบไว้เด้อพวกหลานเด้อเอาที่ว่าการแนะนำของอาจารย์เนาะแนะนำของอาจารย์สำหรับวิสาหะอ่านภาษาลาวและวิชาเขียนถ้วย ประจำภาคเฮียนที่หนึ่งเนาะเผื่อทวนขึ้นสอบเสียงฮันถือว่ามีเท่านั้นเนาะให้พกากันเอาใจใส่ปฏิบัติเนาะตั้งใจทำเฮียนเนาะตั้งใจทำเฮียนฝึกอ่านฝึกเขียนแล้วก็เราอธิบายซับแต่ละบทให้ได้เนาะปากเปล่าเด้อพวก่อหลานเด้อเอาที่ว่าคลิปแนะนําอันนี้เป็นคลิปแนะนํากระเมียนเนาะคลิปนี้แนะนําให้พวกหลานเอาใจใส่เนาะปฏิบัติทำเฮียนตามอาจารย์แนะนําลงมานี้เนาะแต่ละข้อฮัน Uh, ภาษาลาวมีท,มทั้งหมด15บทและเขียนทวยมี10บทเนาะพวกเราเนาะอ่าพากันเอาใจใส่เด้อตั้งใจฮ่ําเฮียนอ่าถือว่ามาฮอดนี้นอ่าคลิปแนะนําของอาจารย์ก็หมดซํานี้เนาะอ่าสุดท้ายนี้อาจารย์ขอฝากพวกหลานให้ตั้งใจฮําเฮียนเนาะให้ตั้งใจาําเียนคนความเียนเพื่อเฮ็ดได้ใดการสอบเสียจะได้คะแนนดีเนาะเอาใจใส่ตั้งใจําเียนอยู่บ้านอยู่เฮือน บอได้บอกเขาใจให้เสร็จมาถามอาจารย์ส่วนตัวเดอ้อหรือว่าเฮียนผ่านโกโกมิดนั้นทวนผ่านโกโกมิดเวลาอาจารย์พาทวนหรือว่าเฮียนปกติฮั่นก็าถามได้เด้อพวกหลานเดอ้อเอาถือว่ามาห่อน,นี่ถ่ายสุดสุดถ่ายก็ให้พวกหลานอยู่บ้านอยู่เฮียนตั้งใจทำเฮียนเขาเฮียนทันโมงทันเวลาฟังความโผคำเมีอย่าดือ้อย่าซุนเดอ้อเป็นคนคำหูบอให้ลินโทรศัพท์หลายเด้อพวกหลานหักษาสุขภาพตัวเองให้ดีเนาะ ไปมัดมานี่ก็ใส่เม็ดเด้อล้างมือใส่เจลวสัมบูร์ยังต่างๆให้ขักเนเพื่อบป้อ้ตินปัญญาดังโควิดนั้นเนาะมันเป็นอันตรายเอาถือว่ามาหอดนี้คลิปแนะนำทวนคืนภาษาลาวนี้อมุดสำนี้มือหน้าจะมาพบอาจารย์ไหมอีกครั้งไหมขอขอบใจ